าดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหุ้นไทยนะคะกลับมารีบาวแต่ยังไม่แข็งแรงแน่นอนค่ะว่าต่างชาติยังคงขายสุทธิติดต่อกันเป็น9วันแล้วนะคะและยังเปิดสถานะช็อตนะคะในตลาด TFX เพิ่มเติมด้วยมีประเด็นน่าสนใจค่ะคือสัปดาห์หน้าเรื่องของการเมืองกดดันและปลายสัปดาห์ก็จะมีการประชุมธนาคารกลางสำคัญของโลกด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเป็นกนง.ค่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยอาจจะมีการลดความเสี่ยงและก็ขายออกมานะคะเพิ่มเติมดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ค่ะในเซตอัพตุนกับนินาค่ะตลาดหุ้นในเอเชียกันก่อนคือในบางตลาดจะเห็นว่ามีการรีบาวแต่ว่าในนิเคอินะคะเจอประเด็นเรื่องของหุ้นส่งออกค่ะก็เลยมีแรงกดดันนะคะแล้วก็บวกกับเรื่องของการใกล้จะประชุมนะคะนโยบายการเงินและของ BOJ ดังนั้นตอนนี้ดัชนีของนิเคอิ 38,374 จุดวันนี้ลงไปถึง462จุดค่ะหางเซ็งของฮ่องกงบวกไปได้82จุด 18,526 จุดเซททามสิงคโปร์ 3,348 จุดวันนี้บวกไปได้9จุดค่ะคอสปี้เกาหลีใต้นะคะวันนี้อยู่ที่ 2,697 จุดค่ะบวกไปได้34จุดสำหรับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะวันนี้ลงไป14จุดค่ะอยู่ที่ 3,076 จุดปิดท้ายเวเต้ไต้หวันนะคะ129จุดค่ะวันนี้อยู่ที่ 21,486 จุดค่ะและตลาดหุ้นไทยหลังจากเมื่อวานนี้โอ้โหเรียกว่าหลุดแนวรับสำคัญ 1,350 จุดก็ยังคงไม่สามารถตีตื้นได้นะคะแม้ว่าจะมีการแกว่งตัวขึ้นแต่ก็เป็นเพียงแค่กรอบระยะสั้นเท่านั้นตอนนี้ 1,340 จุดบวกไปได้ 3.50 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,710 ล้านบาทค่ะ5หลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดกันต่อเลยค่ะเริ่มกันที่ BTS นะคะซึ่งมีประเด็นเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อด้วย5บาทค่ะวันนี้บวกขึ้นมาได้40สตางค์ AOT 63บาท75สตางค์วันนี้ลงไป25สตางค์KTB ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ17บาท10สตางค์ค่ะมิ้นท์30บาท75สตางค์บวกไปได้25สตางค์ JMT ก็มีประเด็นพ่วงกับทางด้าน BTS ด้วยนะคะ15บาท20สตางค์ค่ะวันนี้บวกไปได้1บาท10สตางค์ค่ะข้ามมาที่ Hot Alert นะคะวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวนะคะเรามีโฟกัสนะคะเรื่องของประเด็นการประชุมธนาคารกลางทั่วโลกค่ะเริ่มกันที่เฟดนะคะตอนนี้เข้าสู่เรื่องของ Backup Period เรียบร้อยแล้วกับการประชุม FOMC 11 ถึง 12 มิถุนายนนะคะซึ่งก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะส่งมีนิ่งออกไปนะว่าตกลงแล้วเฟดจะใช้นโยบายแบบแข็งกร้าวด้วยหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เฟดวอลตูนะคะได้ให้น้ำหนักถึง 55.3% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ไปสู่ระดับ 5 ถึง 5.25% ในการประชุมคือรอบเดือนกันยายนน่าจะเป็นครั้งแรกถ้าเกิดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยถ้าไม่ใช่นี่คือตลาดผิดหวังนะคะแต่ที่น่าจะลุ้นมากๆก็คือ ECB ค่ะกับการประชุมวันที่6มิถุนายนนี้แล้วเนื่องจากเจ้าหน้าที่หลายๆท่านนะคะรวมไปถึงประธาน ECB ด้วยคุณคริสเตียนลาการ์ดค่ะก็ส่งสัญญาณเตรียมจะลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากเป้าหมายเงินเฟ้อใกล้แล้วนะคะก็ต้องรอดูว่าจะเริ่มเป็นรายแรกที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่นะคะถัดมาค่ะแรงขายในกลุ่มของเจมาร์นะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครไปดูหุ้นในกลุ่มเจมาร์จะเห็นได้เลยนะคะว่าย่อตัวลงไปแรงอย่างเจมาร์เนี่ยทำราคาต่ำสุดในรอบ3ปี BTS ก็ใช่ย่อยนะคะเพราะว่าลงไปในรอบ11ปีนะคะมีกระแสข่าวเพิ่มเติมค่ะคือมีกระแสข่าวว่า BTS น่าจะมีการขายหุ้นที่ถืออยู่ในการลงทุนกับเจมาร์ซึ่งเขาถืออยู่ผ่านลับบิสโฮลดิ้งนะคะ 10.21%และยังไม่นับรวมกับ VGI ที่ถือทางด้าน JMark ด้วยถ้าถือแล้วก็มีการขายในรอบนี้ก็จะเหมือนกับ KS ค่ะก็คือรับรู้การด้อยค่าแต่ทีนี้ต้องรอดูการคอนเฟิร์มซึ่งจะมีการคอมพานีวิสิตนะคะกับนักวิเคราะห์ในวันพรุ่งนี้สำหรับ BTS ค่ะส่วนตลาดหลักทรัพย์นะคะมีการตรวจเข้มนะคะเกณฑ์บจ.ค่ะโดยเฉพาะบจ.ที่ทำธุรกิจ Investment Companyลักษณะของ investment company คือมีลักษณะการไปบริหารจัดการไม่ได้มีส่วนร่วมกับเขานะคะแต่ว่านำเงินไปลงทุนและเกิน 40% ของมูลค่าสินทรัพย์ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็เลยมีการประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับทางด้านสำนักงานกลต.กำหนดให้บริษัทยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนและบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในเซ็นและ MAI ต้องไม่มีการดำเนินงานลักษณะที่เป็น investment company ค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้ตลาดหลักทรัพย์จะมีการขึ้นเครื่องหมาย CC คือเตือนนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการซื้อขายและหากไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะถัดไปก็จะขึ้นเครื่องหมาย SP จากนั้นก็จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์นะคะและจะมีการบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะเอาละค่ะสำหรับการลงทุนนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามถึงเรื่องประเด็นการขายสุทธิต่อเนื่องของต่างชาติกังวลเรื่องของเฟดหรือจะเป็นกังวลเรื่องการเมืองที่สัปดาห์หน้าจะมีเยอะมากนะคะรวมไปถึงหุ้น BTS ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะกับคุณภควัฒน์พิสุทธิพันธ์ทางด้านรองหัวหน้าฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS International กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวัฒน์ค่ะ
ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับคุณนิณาสวัสดีครับค่ะสอบถามเลยนะคะคือมันมีตัวเลขว่าต่างชาติตอนนี้ยังคงขายสุทธิ9วันแล้วนะคะแล้วยังมียอดไปเปิดโพซิชั่นในเรื่องของช็อตเซลล์เพิ่มมากขึ้นในฝั่งทีเฟกอันนี้เป็นสัญญาณลบไหมคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเรื่องการเมืองจะเยอะมากโอเคต้องบอกว่าในเรื่องของประเด็นต่างชาตินะครับในเรื่องของการขายสุทธิอ่ะต้องบอกว่า9วันที่ผ่านมาขายไปเกือบ20,000ล้านแล้วกันนะครับแล้วก็ช็อตทีเฟกติดต่อกันเหมือนกันต้องบอกว่ากังวลไหมจริงๆถามว่าต่างชาติกังวลอะไรก่อนดีกว่าครับผมว่าต่างชาติอ่ะก็เห็นไม่ต่างจากนักลงทุนในประเทศของเราหรอกในเรื่องของประเด็นการเมืองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามันก็ติดกันเลยใน3เรื่องนะครับในเรื่องของพรรคก้าวไกลวันที่12ใช่ไหมครับวันที่18เป็นเรื่องของคุณทักษิณวันที่ช่วงปลายเดือนเป็นเรื่องของทางคุณเศรษฐาผมว่าเรื่องพวกนี้มันกระทบต่อในภาพของเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศอยู่แล้วครับว่านโยบายต่างๆคือของพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ว่าของคุณเศรษฐาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ว่าเอ๊ะแล้วนโยบายต่างๆของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆครับมันจะเป็นไปตามที่วางไว้หรือเปล่าดีกว่าฉันตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ต่างชาติจะขายออกมาแต่อีกประเด็นนึงที่ผมอยากจะ point out อ่ะที่เห็นสำคัญเลยคือเมื่อวานนะครับถ้าไปดูประเด็นของเรื่องของช็อตเซลล์อ่ะครับต้องบอกว่ามีการ cover ช็อตในหุ้นตัวใหญ่ๆหลายตัวมากนะครับของนักลงทุนเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะต่างชาติยังคงขายออกมาเป็น net sell อยู่ดี position อ่ะฉันต้องบอกว่าบางเฮ้าส์อาจจะมองแค่ว่าหุ้นบางตัวมันต่ำมากแล้วขอซื้อคืนละกันแต่ว่าบางเฮ้าส์ของต่างชาติอ่ะยังเลือกที่ว่าจะไม่เอาหุ้นบ้านเราอยู่ดีกว่าฉันต้องบอกว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกคอนเซิร์นเหมือนกันแล้วเช้าเนี่ยครับคุณนินาเห็นว่าหลายๆเฮ้าส์เนี่ยเริ่มออกมาปรับเซ็ตอินเด็กซ์ทาร์เก็ตลงดีกว่ารวมไปถึง CGSI ของเราด้วยอ่ะปรับลดลงมาเหลือสิ้นปีเนี่ย1480แล้วก็ถือว่าแอบกังวลในภาพเศรษฐกิจซึ่งปีหลังพอสมควรดีกว่าครับโอ้ค่ะอันนี้เป็นข่าวลบนะคะในเชิงเซนติเมนต์การลงทุนแน่นอนยกเว้นว่าจะมีอะไรที่เป็นบวกมาทดแทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอไปจับตาที่หุ้นรายตัวกันก่อนละกันเมื่อวานพูดถึงเรื่องของ cover short BTS เป็นหนึ่งในนั้นไหมคะคุณวัฒน์คะรู้สึก BTS จะมีเหมือนจะมีเข้ามาบ้างดีกว่าเพราะว่าก็จะเห็นว่าวันนี้ BTS ก็ปรับบวกขึ้นมาแรงเนาะแล้วก็ที่ประเด็นข่าวในตามหน้าหนังสือพิมพ์กันละกันที่บอกว่าวันนี้มี analyst meeting อ่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นพรุ่งนี้ประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้บวกขึ้นมาประมาณ 8.7% ณราคาล่าสุดเลยต้องบอกว่าผมเดาว่าพรุ่งนี้โทนของ meeting อ่ะจะต้องออกมาเป็นเชิงว่า bottom out ไปแล้วแล้วก็เรื่องของสายสีเหลืองสายสีชมพูอ่ะที่ทุกคนมองว่ามันแย่มากๆเนี่ยต้องบอกว่า ridership อาจจะค่อยๆกลับมาแล้วดีกว่าผมเดาแมสเสจเขาแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของสื่อเขาคงจะพูดว่า VGI เนี่ยรายได้สื่อเขาค่อยๆเติบโตกลับมาแล้วก็ไตรมาสนี้จะไม่มีเรื่องของ impairment loss เหมือนตอนที่บุ๊กตัวCurry เข้ามา KEX เข้ามาเหมือนที่ผ่านๆมาดีกว่าครับผมเชื่อว่าทุกอย่างโทนของ analyst meeting เนี่ยน่าจะออกมาเป็นเชิง bottom out ของผลประกอบการไปแล้วแล้ว valuation ปัจจุบันมันถูกมากฉันก็เลยบอกว่า BTS ก็เป็นตัวหนึ่งที่พอเทรดดิ้งดีกว่าของคุณนีนาครับเจมาร์ละคะจะมีโอกาสในการขายคือต้องมีคำถามนี้แน่เลยค่ะใช่ก็ต้องบอกว่าเช้านี้ถ้าใครเปิดอ่านตามข่าวนะก็จะเห็นเลยว่าเจมาร์ก็ออกมาพูดก่อนเลยว่ายังคงจับมือกันต่อไปฉะนั้นผมเชื่อว่า BTS ก็จะพูดไม่ต่างจากเจมาร์เดียวครับว่าจะจับมือกันต่อไปเพราะว่าที่ผมเดาแบบนี้คือถ้าขายตอนนี้มันลอสหนักมากดีกว่าครับถ้าขายตอนนี้คงไม่ขอบคุณดีกว่าขอบคุณดีนะครับได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณวัดค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้าไปร่วมนะคะเสริมสร้างนะคะศักยภาพในการเป็นบริษัทจดทะเบียนนะคะมีงานดีๆมาฝากค่ะโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ MAI ร่วมกับ PwC ประเทศไทยสำนักงานสสส.บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะเชิญผู้ประกอบการค่ะเข้าร่วมโครงการ SES Social Impact Gym 2024ซึ่งเรียนรู้การเป็นบริษัทจดทะเบียนนะคะแบบตัวต่อตัว1 on 1ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.sessocialimpact.com ก็ได้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเซตอัฟเตอร์นูนนะคะติดตามการลงทุนนะคะสำหรับนักลงทุนที่เฝ้ารอนะคะ BTS แล้วก็ JMA จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพรุ่งนี้น่าจะอัปเดตให้ฟังค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ